สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับและพี่น้องผู้รักการผจญภัยนะครับและความตื่นเต้นทั้งหลายนะครับวันนี้ตามผมมาเลยครับหลายคนจะไม่รู้จักที่นี่นะครับที่นี่ก็คือโรงงานมักกะสันนะครับและนี่คือป่าช้ารถไฟนะครับที่นี่น่าจะเป็นป่าแห่งเดียวที่เป็นป่าจริงๆนะครับใจกลางของกรุงเทพมหานครย่านมักกะสันราชเทวีนั้นถ้ามากลางคืนก็คงจะเป็นอะไรที่มันแบบหลอนมากๆเลยนะครับขนลุกได้นะครับอาจจะพบกับพลังงานบางอย่างดูจากสภาพนะครับก็เรียกว่าท้าทายคนขวัญอ่อนเป็นอย่างมากเลยนะตู้นี้น่าจะอยู่ในป่าช้าแห่งนี้มาหลายสิบปีแล้วก็ว่าได้นะครับกระไดมีความผุนะครับหน้าหวัดเสียวจะร่วงลงไปมากๆเลยครับสนใจมาสร้างบ้านอยู่บนนี้ไหมครับให้อารมณ์เหมือนหนังแบบเมสลันเนอร์อะไรประมาณนี้เลยนะครับเห็นภาพแล้วอารมณ์แบบไปโดนตัวไหนมาเนี่ยบางทีก็สงสัยว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะครับโอ้โหข้างในอะสุดยอดจริงๆบรรยากาศคือ the best จริงๆครับถ้ามีใครมาสกิดข้างหลังนี่ก็หัวลุกหัวตำแน่ครับอยากแพนกล้องเข้าไปใกล้ๆมากๆเลยครับนี่คือประตูรถไฟนะครับถูกปกคลุมไปด้วยนานาพันธุ์นะครับกิ่งไม้ต่างๆนะครับกำลังคิดว่าจะไปต่อยังไงดีวะทางก็ไม่มีซะแล้วสาบานได้นะครับนี่คือกรุงเทพมหานครนะครับใจกลางเมืองของแท้ตามมาเลยครับเราจะไปได้ถึงจุดไหนกันนะขบวนนี้น่าจะทิ้งล้างมาก็น่าจะนานแล้วล่ะครับจะพาเข้าไปชมในป่านะครับอยากใช้โดรนเข้าไปถ่ายข้างบนจังเลยมีสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างบนด้วยนะครับนั่นคือน้องหมานะครับบอกเลยว่าตกใจหมดจะไปต่อได้แค่ไหนกันนะการที่มีหมาอยู่ก็แสดงว่ายังมีสิ่งมีชีวิตอยู่บริเวณนี้นะครับมีกลิ่นฉี่นะดูเหมือนยังไม่ใช่สุดทางของป่าช้านะครับน่าจะมีพื้นที่ข้างในอีกนะครับตามเป็นไปไหมครับอยากไปชมกันให้ถึงสุดทางเลยไหมครับว่าป่าช้าจะไปสุดที่ตรงต้นไม้ใบหญ้านะครับเขียวชอุ่มสุดลูกหูลูกตานะครับน่ากลัวว่าจะมีงูบ้างนะแต่ต้องสงสัยว่าเราเข้ามาได้อย่างไรนะครับเพื่อแฟนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับถามว่าเอาจริงปะที่จะเดินเข้าเส้นนี้นะครับมันจะขาดถือว่าน่ากลัวใช้ได้เลยนะครับข้างหลังนะครับของเมื่อกี้นี้นะครับเอาตรงๆก็คือป่าดีๆนี่เองครับจะมีงูหรือว่าพวกสิงโตเสือโผล่ออกมาก็ไม่น่าจะแปลกใจเท่าไหร่นะครับรวมถึงพวกหมีควายนะครับดูเหมือนน่าจะลึกเกินไปแล้วหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันสงสัยจะต้องเดินกลับแล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่เห็นรถไฟแถวๆนี้เลยนะครับจะลองเดินไปตามทางอีกทางนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือจะพาเราไปโผล่ที่ไหนนะตามมาเลยดีกว่าครับอย่าเสียเวลาเลยอาจจะเป็นเส้นทางรถไฟสายที่เปรียวที่สุดในประเทศไทยหรือในกรุงเทพมหานครก็ว่าได้จงจะไม่ค่อยมีคนเข้ามาเดินแถวๆนี้นะครับนอกจากคนที่จะเป็นคนบ้าจริงๆนะครับจะเรียกว่าที่นี่เป็นป่าช้าหรือว่าทางรถไฟล้างก็ไม่น่าจะผิดอะไรมากมายนะครับมีงูอนาคอนดาหรือว่างูเหลือมโผล่มาทักทายกันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอะครับนี่คือทางที่เดินมานะครับส่วนซ้ายมือคือทางที่เราเดินฝ่ามาครับอาจจะสั่นนิดนึงนะครับภาษาไม่มีไม้กันสั่นนะครับใช้ถือกล้องเอา
แน่ใจว่ายังใช้การได้อยู่หรือเปล่านะครับ This is Bangkok มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ข้างในนะครับผมก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยสำหรับคนก็ด้านหลังป่าช้าก็จะมีรถไฟจอดอยู่เรียงรายครับส่วนหนึ่งของรถจักรต่างๆนะครับที่จอดแน่นิ่งอยู่ในป่าช้ารถไฟมักกะสันชมบรรยากาศซากรถไฟกันต่อนะครับอยากขึ้นไปชมข้างบนไหมครับขึ้นไปชมอาจจะลำบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับอันนี้คือทางไปนะครับทางขึ้นนะครับเหมือนจะเป็นรถไฟชั้น2นะครับข้างนอกดูสุดโซมากเลยครับแต่ว่าข้างในก็ยังโอเคอยู่นะครับอันนี้เป็นวิวโอเพนแอร์ของจริงนะครับสุโก้ยไหมฮะสุโก้ยไหมสุดยอดแห่งวิวครับท่านผู้ชมตู้ชั้นหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมีเตียง2ชั้นด้วยเป็นชั้นหนึ่งแบบโอเพนแอร์ครับน่าจะเป็นรถไฟที่หลายท่านนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนและไม่เคยขึ้นมาก่อนนะครับครับวิวก็จะไปได้หรือเปล่าเนี่ยยังสงสัยอยู่นะครับน่าจะไปไม่ได้นะครับเพราะเหมือนจะบี้แบนเลยนะถ้าใส่ซาวแบบสยองสยองหน่อยนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะเหมาะกับซาวเป็นวิวแบบเปิดโล่งจริงๆเลยฮะส่วนเมื่อกี้ที่เดินไม่ได้ก็เป็นแบบนี้นะครับก็เลยเดินไม่ได้นะครับเละเชี่ยเพลงหลอนมากครับเสน่หาครับดูครับขนลุกสู้เลยฮะจากใจหรือเปล่าเปิดเพลงเข้ากับบรรยากาศแบบสุดๆช้ำเป็นรอยสองด้านนอกก็ยังมีช่างซ่อมอยู่เป็นระยะนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงเที่ยงไปเที่ยวรถด่วนพิเศษกันไหมครับเลขที่2511 Sprinter ยินดีต้อนรับ
รถไฟแบบใหม่แบบเก่ามีหมดนะครับในโรงงานมักกะสันก็เรียกว่าวันนี้พาชมกันแบบทั่วๆเลยนะครับสำหรับโรงงานมักกะสันก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็ถูกอกถูกใจกดไลค์ Subscribe กันได้นะครับจะพามาชมสิ่งแปลกๆในคลิปต่อไปกันนะครับที่นี่ป่าชารถไฟแห่งนิคมมักกะสันนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ